โลกค่ะเห็นภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวแล้วอยากไปเที่ยวเลยนะคะใช่รวมถึงต้องถามคุณผู้ชมแล้วก็ถามกุ๊กกิ๊กว่าจองตั๋วเครื่องบินแล้วหรือยังอุ๊ยยังเลย ดูเรื่องราคาอยู่นี่มีหลายคนบอกว่าถ้ายิ่งใกล้มันจะยิ่งแพงใช่ไหมคะใช่เขาก็เลยวางแผนกันว่าเดี๋ยวจองเนิ่นๆเลยแต่พอจองเนิ่นๆก็แพงอยู่ดีเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลนั่นน่ะสิไฮซีซั่นแบบนี้แต่ว่าไม่ต้องห่วงหรือว่าตกใจไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เข้าไปกำกับดูแลใกล้ชิดแล้วค่ะเพื่อไม่ให้ราคาตั๋วเครื่องบินมันปรับสูงเกินเพดานราคาที่กำหนดค่ะซึ่งเรื่องนี้นายสุทธิพงษ์คงพูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยย้ำเพิ่มเติมถึงเรื่องของแนวทางในการกำกับดูแลโดยสารสายการบินแล้วก็ห้ามจำหน่ายตั๋วที่แพงเกินเพดานที่กำหนดเอาไว้นะคะกรณีสายการบินยังจำหน่ายตั๋วอยู่ในเกณฑ์ที่เพดานราคาก็ถือว่าทำถูกต้องแล้วค่ะซึ่งก็เป็นไปตามหลักสากลเนื่องจากว่าสายการบินก็มีต้นทุนสูงแต่ว่ารายได้ไม่แน่นอนค่ะเพราะบางช่วงเวลาก็ต้องบินขาดทุนโดยเฉพาะอย่างช่วงเทศกาลนับว่าเป็นนาทีทองเลยของธุรกิจที่จะเก็บเกี่ยวรายได้แล้วก็ถือว่าเป็นไปตามกลไกของตลาดค่ะที่สามารถตั้งราคาสูงได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นฟังเสียงเพิ่มเติมของคุณสุทธิพงษ์กันค่ะเข้าใจในมุมของผู้โดยสารก็รู้สึกว่าทำไมราคาตั๋วช่วงนี้มันแพงแต่อยากจะให้เข้าใจเพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงว่ามันเป็นไปตามกลไกตลาดนะครับและที่จะช่วยตัวเองได้ทำได้เนี่ยนะครับก็คือพยายามจองตั๋วล่วงหน้านานๆนะครับผมเชื่อว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลายๆท่านนะครับอาจจะทราบล่วงหน้านานว่าจะไปเที่ยวไปเทศกาลตอนไหนเช่นกลับบ้านอย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วเราแพลนได้นะครับว่าเราจะต้องกลับบ้านใช่ไหมครับเราก็ถ้าจองตั๋วล่วงหน้านานๆเนี่ยผมเคยยกตัวอย่างหลายครั้งแล้วว่าการจองตั๋วต่างกัน1เดือนเนี่ยนะครับราคาตั๋วต่างกันเป็น3เท่านี่ค่ะคำแนะนำนะบางคนบอกว่าพอรู้ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือจะต้องกลับบ้านบ่อยๆนี่จองข้ามปีก็มีจริงบางคนจองแบบว่า6เดือนไปก่อนเลยจ้ะเพื่อจะราคาที่ถูกลงนะคะ ใช่ค่ะทางผู้อำนวยการกพท.ค่ะก็ย้ำเพิ่มเติมแล้วก็บอกว่ากรณีการซื้อตั๋วเครื่องบินราคาแพงจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการเดินทางเท่านั้นค่ะแล้วก็มีข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือเรียกว่าเป็นทริคก็ว่าได้นะจากทางผอ.กพท.นะคะบอกว่ากรณีที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเดินทางไปจะจองตั๋วล่วงหน้าได้หรือเปล่าหรือว่าจะจองตั๋วแล้วจะเสียเงินเท่าไหร่นะคะก็แนะนำแบบนี้ว่าให้จองตั๋วที่สามารถเลื่อนหรือว่ายกเลิกได้คือจองล่วงหน้าไปเลยค่ะเพราะว่าราคาตั๋วแบบนี้ถือว่าคือถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบกับจองใกล้ๆแล้วยังไงก็ถูกกว่าถูกต้องนะคะยิ่งใครที่แบบว่าโอ้โหมีแพลนกระทันหันต้องจองแบบกระชั้นชิดยังไงราคาตั๋วก็ขึ้นสูงอยู่แล้วนะคะยิ่งช่วงใกล้ไฮซีซั่นอย่างที่พี่เมย์พูดเมื่อสักครู่คนก็ยังจะหลักอยากจะไปเที่ยวดีมานด์กับซัพพลายพอมันไม่ตรงกันราคามันก็แรงแบบนี้นะคะอ่ะคุณผู้ชมวางแผนการเดินทางกันดีๆนะคะในช่วงฤดูไฮซีซั่นหน้าท่องเที่ยวแบบนี้นะคะก็ฝากกันด้วยแล้วกันทีนี้ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วง